สวัสดีค่ะดารากอสซิปมาแล้วค่ะจากคู่รักในจอสู่คู่ในชีวิตจริงชีวิตล่าสุดอดีตพระเอกนางเอกละครจากวงเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวหน้าหวานมากความสามารถที่โด่งดังเธอนั้นฝากผลงานการแสดงแนวละครพื้นบ้านจากวงไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนๆอยู่หลายเรื่องอย่างอ้อมประธมาพรกับสามีต้าภสิทธิ์ที่เข้าพิธีแต่งงานกันไปเมื่อปี2559ที่ผ่านมาและเมื่อปี2561มีลูกสาวด้วยกัน1คนชื่อน้องอันดาและเมื่อวันที่22กรกฎาคม64ที่ผ่านมาเพิ่งประกาศข่าวดีกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่2เป็นลูกชายนั่นเองค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องชีวิตล่าสุดของสาวอ้อมกับครอบครัวกันค่ะที่เธอมักจะโพสต์ภาพสวยๆของตัวเองภาพครอบครัวสุดอบอุ่นผ่าน Instagram @ อ้อม ประธมาพรอยู่บ่อยครั้งและไม่กี่วันที่ผ่านมาเธอและสามีได้พาลูกไปพักผ่อนหย่อนใจที่ทะเลด้วยค่ะโดยมีทั้งรูปครอบครัวและมีภาพสุดแซ่บอุ้มท้องนุ่งบิกินี่ช่วงบนน้องอันดายืนจุ๊บน้องผ่านท้องเรียกว่าเป็นภาพที่อบอุ่นสุดๆเลยจ้าซึ่งงานนี้ขอบอกเลยค่ะว่าลูกสองแล้วแต่ก็ยังสวยไม่ซางแถมแซ่บเซ็กซี่ในแบบฉบับคุณแม่อีกด้วยขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily Life Expressหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ